สวัสดีครับผมครัวกุญแจซอนนะครับวันนี้ผมมารีวิวกับเป็นโนฟิฟ้าคาวัย KDP 90นะครับเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแล้วก็ทัชชิ่งดีแล้วก็เป็นเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมมากนะครับผมชอบรีวิวกับตัวนี้มากเพราะว่าเป็นรุ่นที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นนักดนตรีในขั้นแอดวานซ์หรือว่าจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านหรือว่าจะเป็นโนตัวแรกของเราเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับตอนนี้ใกล้ตรุษจีนแล้วนะครับร้านกุญแจซอนเนี่ยนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับและของแถมมากมายส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีตัวนึงมาพรีเซนต์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นคีย์นะฮะสายเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงของคาไวนะครับเพราะว่าเป็นโนคาไวเนี่ยนะฮะเป็นตัวคอนโซลตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ทำแต่เป็นโนดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของคาไวจะเป็นเทคโนโลยีที่สูงนะครับตัวนี้หลักการทำงานนะครับเป็นระบบช็อคอัพหมดแล้วนะครับเวลากดเนี่ยจะโฟลว์มากเลยนะครับนะฮะต้องลองมาดีดเองที่ร้านกุญแจซอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ร้านเรามียี่ห้ออื่นแล้วก็โปรดักต์ของยี่ห้อจะมาจะเป็นซีรีส์ของ CN25 นะครับที่ตัวที่สูงขึ้นมา ES8 PX360 Casio PX160 แล้วก็ Yamaha P115 นะครับยังมีให้ลูกค้าได้เลือกเปรียบเทียบกันได้อย่างมากมายเลยนะครับอย่างไรเนี่ยโทรมาหาครูออฟก่อนครับที่เบอร์0875645934นะครับเบอร์นี้นะครับ0974028888นะครับโปรโมชั่นต้อนรับตุ๊จีนเดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับคิดจะซื้อเป็นโนไฟฟ้าต้องร้านกุญแจซอนนะครับผู้นำด้านเป็นโนของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับสวัสดีครับ